นมัสการหลวงตาค่ะแม่เอาฟังป้ากิมนะครับอันนี้แฟนพันธุ์แท้เก่าของฟินิกไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ฟินิกจำได้ไหมลูกป้ากิมเนี่ยเดี๋ยวฟินิกช่วยชี้แนะป้ากิมหน่อยนะเอาไมค์มาฟินิกเมตตาป้ากิมหน่อยนะเอาให้ตอบออกมาจากใจนะครับตอบมาจากใจพุทโธพุทธะครับเดี๋ยวป้าขอส่งกันบ้านแล้วกันนะคะคือช่วงที่ผ่านมาก็ทำเหมือนเดิมอะค่ะก็คือทุกวันก็จะมีสวดมนต์แล้วก็ดูกายดูใจไปตอนที่สวดมนต์นะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยก็จะพบว่าเฉพาะตอนที่สงบใจสวดมนต์น่ะที่มันจะเห็นชัดๆแต่ระหว่างวันเนี่ยถ้าไม่ได้มีเครื่องอยู่อ่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่ทันคือมันก็จะไปเลยอ่ะไม่ค่อยมีสติอะค่ะอีกอันนึงที่ยิ่งเห็นความผิดไม่รู้เรียกว่าความผิดพลาดเรียกว่าไปเรียนรู้ก็ได้ค่ะก็คือว่าถ้ามันจะสังเกตตัวเองว่าถ้าเข้าไปคุยเรื่องธรรมะมันจะเป็นอาการเมาอ่ะต่อให้เพื่อนเขาเจตนาดีชี้ให้ดูอ่ะมันจะไม่ลงปัจจุบันแล้วค่ะหลวงตามันจะเป็นอาการลนลานอ่ะมันแล้วมันก็จะเออไปเลยเหมือนเครื่องแฮงแล้วถ้าเป็นลักษณะเนี้ยก็พบว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะหลวงตาตอนนั้นปัญญาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีต้องหยุดแล้วก็หยุดมี2แบบหยุดไปเลยกับอีกแบบนึงคือบางวันถ้ามันแย่มากเงี้ยก็สวดมนต์เลยค่ะหลวงตาเวลาสวดมนต์เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นระหว่างมันเป็นเรากับพระพุทธเจ้าค่ะมันรู้สึกมันเป็นแบบนั้นว่าเราอยู่ใต้ลมพระพุทธเจ้าเนี่ยคุยกันตรงๆเลยคือไม่ได้คุยเป็นภาษาอะไรไม่ได้มีท่านก็ไม่ได้คุยมานะแต่ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจที่อยู่ใต้ลมครูบาอาจารย์แบบนั้นนะคะก็เป็นแบบนี้ที่สังเกตดูแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพอก็เริ่มมาลองดูเมื่อก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยดำน้ำจริงๆค่ะเป็นแบบสวดมนต์แห้งเงี้ยค่ะก็ทดลองดูก็เห็นว่าเออมันลงมาสงบลงมาอีกระดับหนึ่งจริงๆด้วยประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรสงสัยไหมฟินิกก็จะได้ตอบหรือฟินิกตอบได้เลยก็คือก็สวดมนต์ไปก็สวดมนต์มันสงบครับสวดมนต์แล้วก็ใจสงบหรือไงครับใช่ครับแล้วจะทำไงให้ป้ากิมเขาถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยพ้นทุกข์เลยก็ได้นิพพานครับนิพพานแล้วทำไงครับก็มาปฏิบัติไปก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเอาป้ากิมถามดีกว่าเขาตอบเข้าใจไหมพอดีหลวงตาถามเขามันก็เลยกลายเป็นของหลวงตาป้ากิมต้องถามเขาเองเด็กก็ได้ตอบนั่งดีครับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องเล่นเรียบร้อยหน่อยครับอาจารย์เอาไงที่ก็จะถามน้องฟินิกว่าที่นี่พี่ก็จะถามฟินิกแล้วถามน้องฟินิกว่าที่ป้าเข้าใจเนี่ยถูกไหมคะคือป้าสังเกตตัวเองว่าถ้าเป็นป้าปฏิบัติอ่ะก็คือว่าไม่ต้องถามใครเยอะแต่ว่าให้สงบแล้วก็สังเกตใจลงไปตรงๆเลยคือมันแต่บางทีก็จะมีคนมาบอกว่าเหมือนกับเอาตัวไปดูอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างเงี้ยป้าก็จะลนลานว่าเอ๊ะเราเอาตัวเราไปปฏิบัติหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ค่ะหลวงตาแล้วถ้าเป็นพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันจะลนเลยค่ะมันจะเป็นแบบปฏิบัติไม่เป็นแล้วก็ปัญญาอะไรก็ไม่เหลือทั้งสิ้นฟินิกจะแก้ไงเงี้ยป้าก็เป็นจริงจะแก้ไงก็คือไม่รอตัวตนไปดูครับคือตอนนั้นป้าก็ไม่เหลือปัญญาแล้วค่ะป้าไม่รู้ว่าป้าเอาตัวไปดูหรือว่ารู้เราหรือเรารู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะงงไปหมดแล้วอะค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นฟินิกว่าป้าต้องทำยังไงคะถ้าป้าเป็นไปเข้าช่องนั้นเรียบร้อยแล้วอะเบอร์เงี้ยบอกตัวเองว่าทำอะไรอยู่ยังไงนะคะเอาอีกทีบอกตัวเองว่าทำอะไรอยู่ค่ะบอกตัวเองว่าทำอะไรอยู่ใช่ครับไม่เข้าใจคำตอบไม่เข้าใจขยายความอีกนิดนึงได้ไหมคะรักเขาก็คือ
พอทำอะไรอยู่ก็ให้รู้แก่ใจว่าทำอยู่ครับตอนนั้นก็ไม่ได้ทำแล้วค่ะตอนนั้นเป็นป้างงอย่างเดียวก็คือทำแบบนั้นอย่างเช่นอ่านหนังสืออยู่ก็รู้ว่าก็บอกใจตัวเองว่าอ่านหนังสืออยู่ครับแต่ตอนนั้นถ้าป้าไม่ได้อ่านหนังสืออยู่แต่ป้ากำลังแบบว่าพยายามจะป้าก็ภาวนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมีคิดอะไรขึ้นมาแล้วป้าก็งงลงไปจมอยู่ในความคิดถ้าหลงก็บอกตัวเองว่าหลงแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็ปล่อยมันครับพอเรารู้ว่าหลงมันก็จะกลับมาเองครับแล้วถ้าตอนนั้นเราปัญญามันไม่มีแล้วเราดิ้นใหญ่เลยแล้วเราทำยังไงดีคะก็ทำจิตใจให้สงบครับประมาณนั้นถูกแล้ววิธีก็ตอบก็ถูกต้องหมดทุกอย่างเมื่อสงบแล้วก็จะรู้เองไม่สงบก็ไปนั่งบนอยู่กับหน้าพุทธเจ้าองค์ขาวเดี๋ยวก็จะสงบเดี๋ยวก็ได้ยินพุทธเจ้าพูดได้ใช่ไหมฟินิกเนาะฟินิกต้องพาป้ากิมไปคุยกับพุทธเจ้าองค์ขาวไหมครับก็ต้องสอนป้ากิมให้สงบใจฟังพุทธเจ้าองค์ขาวไหมครับฟินิกไปให้ฟินิกพากิมไปฟังพุทธเจ้าองค์ขาวว่าไงไม่ต้องตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เหรอคะไปตรงได้ทุกที่เลยเราต้องทำยังไงคะหลับตาทำจิตใจสงบแล้วก็ถามในจิตคำตอบก็จะมาในจิตครับขอบคุณนะคะถามอะไรก็ได้เลยหรือเปล่าคะเรื่องที่เกี่ยวกับนิพพานใช่ค่ะหมายถึงป้าหมายถึงยังไงถ้าถามอะไรก็ได้ท่านถ้าถามทุกอย่างท่านจะไม่ตอบบางอย่างหมายถึงป้าไม่ได้ถามอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธรรมะค่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนี่คือป้าถามได้เลยใช่ไหมคะถามตรงๆเลยป้าใช่ครับถามต่อได้ไหมคะได้ถามเมื่อถามสักก็ไปเลยเต็มที่แล้วป้ารู้ได้ยังไงคะว่าอันนี้เป็นคำตอบพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นป้าปรุงแต่งไปเองอะคะมันจะขึ้นมาในจิตไม่ใช่ในหัวครับเดี๋ยวป้าลองดูนะคะป้าไม่ถามต่อว่าฟินิกแยกออกได้ยังไงว่ามันเป็นคำตอบที่ขึ้นมาในหัวกับคำตอบในจิตคำตอบในหัวมันจะเบากว่าคำตอบปลอมมันจะเบากว่าคำตอบปลอมมันจะเบากว่าใช่ครับเพราะมันเป็นตัวเราพยายามแต่งขึ้นมาเองแล้วมันแยกจากความเบาของคำตอบเหรอคะมันแยกจากเสียงด้วยมั้ยเป็นเสียงที่เป็นคำตอบพระพุทธเจ้าที่เป็นเสียงยังไงเราจะรู้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่ต้องอ่ะเราจะแต่งเสียงเองอ๋อเราจะแต่งเสียงเองตามที่เราเคยรู้คำตอบในหัวกับคำตอบในจิตเนี่ยคำตอบในหัววินิจฉัยว่ามันเบาเพราะเราแต่งให้มันเบาใช่แล้วถ้าเป็นคำตอบในจิตมันจะเป็นยังไงมันจะขึ้นมาตรงจิตหลับตาแล้วมันจะออกมาในจิตครับ ไม่ต้องหลับตาทุกที่ถ้าเราถามในจิตก็คราวนี้ถ้าป้าไม่เคยถามแล้วที่ผ่านมามีแต่คำตอบที่เป็นคำตอบในหัวหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ป้าจะรู้ได้เองใช่ไหมว่าป้าไม่รู้ก็มาถามหลวงตาถ้าป้าไม่แน่ใจก็ถามหลวงตาอ๋อโอเคไล่กาดไอ้ตัวนี้อะไรไม่รู้ก็ถามหลวงตาถามฟินิกไม่ได้เหรอได้ครับแต่ถ้าจะเอาละเอียดก็ต้องถามหลวงตาก็อย่างที่ฟินิกก็สอนนั่นแหละถามพระเจ้าคือบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าใจเราสงบอ่ะเหมือนเราจะเข้าใจหรือว่ามีคำตอบของเราเองแต่ว่าที่ผ่านมาที่มันสงสัยตลอดมาก็คือว่าอันเนี้ยเราคิดไปเองหรือว่าเป็นคำตอบจริงๆจากใจคือคำตอบประเภทที่อยู่ดีๆความเข้าความรู้มันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ที่ถามเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยมัน
อย่างนี้เราคิดไปเองมันใช้หัวคิดหรือว่าคำตอบมันเป็นมาจากอย่างอื่นนะคะที่ผ่านมาก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอยากจะถามอะค่ะเดี๋ยวมันจะรู้เองจากประสบการณ์ตรงเมื่อกี้ป้าพูดป้าเขาก็ยังบ่นอยู่ว่าทำยังไงมันความคิดเองมันคิดจากในหัวกับมันรู้ขึ้นมาจากใจที่เป็นพุทธะความรู้ในใจป้าก็ยังงงสับสนแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะทำที่จะแยกออกว่าอันนี้มันรู้ออกมาจากใจหรือมันคิดออกมาจากหัวปรุงแต่งเองใช่ไหมก็คือคำตอบมันจะออกมาจากใจตรงเลยครับถ้าเราไปคิดต้านมันอย่างแรกก็ต้องรู้ว่าเราคิดถ้าเราไปคิดต้านมันเราก็จะรู้ว่าเราคิดต้านมันแล้วเราจะเอาคำตอบที่เราไม่ได้ไปคิดครับพี่นิดสับต่อพี่นิดเอาอีกทีได้ไหมคะพี่นิดพูดอีกทีอธิบายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะก็คือถ้ารู้ว่าเราคิดอะไรถ้าจิตละถ้าใจเราไปคิดต้านมันเราก็จะรู้ว่าใจเราคิดต้านมันแล้วเราก็จะจับมันทันแล้วเราก็จะรู้คำตอบจริงอะคำตอบจริงไม่เข้าใจไม่ชัดเยอะหมอบอกก็เข้าใจเด็กก็นี่ก็หมอเด็กเขาเข้าใจเด็กอยู่กับเด็กมาเยอะไปขอโอกาสค่ะคือฟินิกเขาบอกว่าถ้าเราคิดสร้างมันน่ะนี่ฟินิกค่ะฟินิกเขาพูดว่าถ้าเราคิดสร้างมันเราก็จะรู้ว่าเราสร้างมันมาและให้เอาคำตอบที่มันได้มาจากที่เราไม่ได้คิดสร้างมันเขาบอกแบบเนี้ยค่ะก็สร้างเหมือนเราสร้างความคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราสร้างอะไรขึ้นมาคำตอบมันจะอยู่ตรงสิ่งที่เราไม่ได้สร้างถูกเปล่าครับปะก็พูดถูกเนาะมันจะอยู่ที่สิ่งที่เราไม่ได้สร้างใช่โอเคป้ากิมยังไม่ค่อยชัดเจนหน้านิ้วคิ้วก็หมวดอยู่ตอนนี้ป้าก็ใช้ความคิดแล้วอะค่ะเห็นไหมป้าก็ใช้ป้าไม่ใช่ลูกมันใจป้าใช้ความคิดแล้วตอนนี้ก็เละเทะแล้วใช่ตอนนี้ก็เละป้าก็มีอนุสัยชอบคิดก็ไม่รู้ทำยังไงก็ถ้าเวลาถ้าอยู่กับรู้แกรู้ออกมาจากใจอยู่กับรู้ออกมาจากใจมีอะไรก็มันเกิดอะไรขึ้นกับรู้ออกมาจากใจอันเนี้ยมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าอย่างเงี้ยหน้าดิ้วคิ้วก็หมวดตลอดเวลาเงี้ยทุกข์เพราะมันอยู่กับคิดปรุงแต่งเหมือนฟินิกส์เขาว่าเปรียบเทียบเอาว่าถ้ามันคิดปรุงแต่งมันรู้ออกมาจากหัวเนี่ยมันคิดปรุงแต่งอันนี้มันทุกข์อยู่กับทุกข์เพราะสังขารเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้มาจากใจอะไรเกิดขึ้นก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ได้แต่รู้อันนี้นะมันจะไม่ทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้แต่รู้มันแจกใจก็อยู่กับรู้ออกมันแจกใจถูกหรือเปล่าครับฟินิกส์ครับก็รู้ออกมาจากใจก็ถูกครับคิดอะไรก็รู้มันจากใจก็ดีครับคือไม่ใช่เอาความรู้จากความคิดโยมกิมพยายามจะเอาความรู้จากความคิดให้เข้าใจอันนี้มันทุกข์แต่ถ้าคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ว่ากำลังเรากำลังคิดรู้ว่าพอคิดก็รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้คิดแต่ที่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรเนี่ยไอ้รู้นั่นเนี่ยเป็นพุทธะมันเป็นธาตุรู้ที่ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราพยายามจะคิดเอาคำตอบจากความคิดมันจะอยู่ในโลกของความทุกข์เราจะหลงไปตามความคิดเรื่อยๆเข้าใจไหมเนี่ยไหนทบทวนกลับมาใหม่สิไม่ต่างมันต้องรู้ว่าคิดไม่ใช่คิดให้รู้ถ้าพยายามยิ่งไปบีบคั้นจะเข้าใจให้ได้คิดให้รู้คำตอบให้ได้ทั้งหมดเลยมันเป็นสังขารแล้วมันก็ทุกข์มันไปบีบคั้นแต่ที่ไม่ทุกข์ก็คือว่าอยู่อีกฝั่งนึงก็คือว่าอะไรเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดคิดก็รู้ว่าคิดไม่ก็ไม่ทำอะไรกับมันแต่ว่าให้รู้มันก็จะไม่มันก็จะไม่ทุกข์เพราะรู้เนี่ยมันคือนิพพานถ้ามีอะไรก็ได้มันก็เป็นธรรมชาติรู้มันก็ธรรมชาติรู้เนี่ยมันคุณสมบัติมันก็ได้แต่รู้ว่าคิดอะไรมันก็ได้แต่รู้ว่ากำลังคิด
ว่าเรากำลังคิดอะไรเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้มันแทรกแจงกดข่มบังคับเราไม่ได้มันได้แต่รู้ว่าเรากำลังคิดแต่ถ้าเราเจ้าคำตอบจากความคิดมันจะหลงคิดไปเรื่อยๆเป็นทุกข์เพราะภาคปฏิบัติมันก็เมาบ่อยๆเหมือนเมาความคิดเนี่ยหลวงตามันเป็นไปเองเดี๋ยวมันทุกข์เองมันรู้เองไงแหละใช่เมาความคิดเมาความทุกข์เองเมาความคิดก็เมาความทุกข์เองก็จะรู้เองอ่ะพอเมาแล้วมันก็ดิ้นพอดิ้นแล้วก็ไม่มีปัญญามันก็เข้าช่องเละเป็นอย่างนี้เป็นระยะเลยอะค่ะหลวงตาเดี๋ยวมันทุกข์เหลือที่จะทนทานก็ควรเราก็ต้องวางเองใช่ประมาณนี้ค่ะโยมไปคุยกับพระพุทธเจ้ามาว่าไงบ้างเนี่ยโยมหน้าเนี่ยก็พอไปนั่งแล้วรู้สึกคือน้ำตามันคลออะค่ะหลวงตารู้เลยว่าเราเป็นทุกข์จากการยึดพอยึดแล้วเราก็ฟุ้งซ่านเราก็ปรุงแต่งอะค่ะท่านก็บอกว่าให้หยุดแล้วเปิดใจที่จะรับธรรมะอะค่ะหลวงตาลูกตั้งใจมา อยู่นี่4วันนะคะหลวงตาเพราะว่าตอนเราอยู่ที่บ้านตอนดูแลพี่สาวเราก็ฟังขับเฮาไม่ต่อเนื่องเหมือนเราห่างบรรยากาศไปอะค่ะหลวงตาแล้วเรารู้สึกว่าพอเรายึดเรารู้เลยว่าเราทุกข์พอตอนหลังเราก็มายึดสามีอีกอยากให้สามีเป็นธรรมส่งไฟล์ให้เขาฟังพอเขาไม่ฟังเราก็รู้สึกเหมือนเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาค่ะหลวงตาพอตอนหลังลูกก็ฟังไฟล์เหมือนมันยังยึดมันยังสิ้นยึดไม่หมดอะค่ะหลวงตามันหลายเรื่องหลายราวแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนมันฟุ้งสั้นมันจับต้นชนปลายไม่ถูกก็เลยตอนนี้คือจะหยุดอะค่ะหลวงตาหลวงพระพุทธเจ้าบอกให้หยุดก่อนค่ะก็ถูกต้องแล้วสาธุหลวงตาลูกขอเป็นลูกศิษย์หลวงตาค่ะได้แล้วก็ขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ลูกเคยล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีค่ะขอหลวงตาได้โปรดเมตตาลูกได้ค่ะอุทานภาวนาธรรมานุภาวนาสังฆานุภาวนาให้อุทิศกรรมนู่นนะอ้าวคนอื่นว่าไงที่ใครจะถามนายโยมเกี่ยวใหม่กี่โยมด้วยจะเอาไม้ไปถามเลยครับกราบขอโอกาสองค์หลวงตาฟินิกช่วยฟังโยมเขาหนุ่มกราบขอโอกาสองค์หลวงตาองค์หลวงปู่ท่านเมธีและกัลยาณธรรมทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอโอกาสน้องฟินิกด้วยครับลุงขอถามน้องฟินิกนะครับลุงจะเห็นตัวเองมากขึ้นแต่ก็มีบางครั้งก็จะเข้าไปเป็นตัวเองอย่างนี้ครับลุงจะทำยังไงได้บ้างครับน้องฟินิกครับเห็นตัวเองบ้างเข้าไปเป็นบ้างอย่างนี้ครับเห็นตัวเองบ้างเข้าไปเป็นบ้างถ้าเข้าไปเป็นมันจะไม่รู้เลยครับก็คือเป็นมันเลยก็จะไม่เห็นมันแล้วเราควรจะทำยังไงครับพอเราเข้าไปเป็นมันเนี่ยแล้วก็รู้เห็นว่าเราทำอะไรอยู่มีสติแล้วก็เห็นมันครับพยายามเห็นมันแต่ถ้าเราไม่เห็นมันแล้วเราจะพยายามเห็นมันได้ไงก็มีสติครับอ๋อน้องพี่เด็กให้มีสติเอาไว้ใช่ไหมครับสมมติถ้าเราไม่เห็นตัวเองอย่างเงี้ยให้เอาสติเป็นหลักเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับขอคำที่แนะหลวงตาเพิ่มเติมด้วยครับก็วินิจก็ตอบนี่ก็ชัดเจนหมดเลยถูกต้องแล้วเราปฏิบัติเพียงแค่นี้เนี่ยทุกปัจจัยขณะคือถ้าเราไม่เห็นความคิดความปรุงแต่งเราก็จะหลงไปเป็นมันถ้าเราหลงไปเป็นมันวินิจก็บอกว่าเพียงแค่มีสติขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นมันพอมีสติเห็นมันเห็นความคิดปรุงแต่งมันก็จะเป็นรู้ไม่เป็นคิดไม่หลงไปเป็นคิดเมื่อรู้มันก็จะไม่ไปเป็นถ้าไม่รู้มันก็จะไปเป็นเมื่อเห็นความคิดมันก็จะไม่ไปเป็นไม่ไปเป็นความคิดไม่ไปหลงคิดพอรู้เสร็จแล้วถ้าเห็นว่าเรากำลังคิดอะไรมันจะไม่ไปเป็นตัวเราที่กำลังหลงคิดถ้ารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปเป็นตัวเราอ่ะมันจะเป็นทุกข์
ว่าเป็นเราเป็นตัวเราที่กำลังคิดเราจะเป็นทุกข์แล้วมันจะสั้นขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าครับหลวงตาถ้าเรารู้แล้วก็หลงรู้หลงประมาณนี้มันจะสั้นสั้นสั้นลงเรื่อยๆหรือเปล่าครับมันก็ต้องอยู่ที่เจ้าตัวรู้จักรู้ตัวทดสอบตัวเองจากคำถามเนี่ยไม่ได้จากหลวงตาตอบจากประสบการณ์ตรงว่ามันเป็นไงล่ะครับครับครับขอบพระคุณหลวงตาและน้องฟินิกครับฟินิกฟังของโยมครับเอาว่าไงขอโอกาสองค์หลวงตาแล้วก็แม่ชีแล้วก็เพื่อนกันอะไรอย่างฟินิกฟังนะลูกนะครับแล้วก็น้องฟินิกด้วยครับคือผมมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วครับครั้งแรกมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรมาก็นอนคืนเดียวแล้วก็หลวงตายังบอกว่าโอ้ยมาก็เครียดจังเลยรีบกลับอีกแล้วครั้งที่2มาก็ที่หลวงปู่ลีมาก็มาเสร็จแต่เช้าพอเสร็จงานก็รีบกลับอีกแล้วเลยไม่ได้มีโอกาสได้มาอยู่เลยงวดนี้มาเลยตั้งใจว่าจะอยู่สัก3วันครับแล้วก็จะได้รู้ว่าแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรครับก็เลยอยากจะให้หลวงตาช่วยชี้แนะด้วยครับผมก็เหมือนที่ฟินิกซ์เขาชี้แนะไปนั่นแหละมีสติหลงแล้วก็มีสติรู้ขึ้นมาก็ไปรู้แล้วไม่เป็นหลงช่วงนี้ยังหลงอยู่ใช่ไหมครับหลวงตาหลงทั้งคู่เนี่ยมากับเพื่อนเนี่ยก็หลงทั้งคู่เนี่ยมันจะหลงเหม่อเพลินหลงเหม่อเพลินหลงเพลินคิดอะไรเพลินไปหลงคิดหลงเพลินเป็นโมหะเป็นนันทิกราบประกอบคุณหลวงตาครับให้มีสติไว้ให้มีสติในปัจจุบันถ้าไม่มีสติเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องหล่อสักอย่างนึงก็ได้ไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์ขาวก็ได้แล้วก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องล่อเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจเย็นเย็นหรือพุทโธพุทโธด้วยใจเย็นเย็นเป็นเครื่องล่อสติไว้เป็นเครื่องล่อสติสัมปชัญญะให้สติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่กับเครื่องล่อคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจเย็นเย็นแล้วก็ขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยขณะนั้นเนี่ยภายในจิตใจเราเนี่ยมันมีความคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปแต่ไม่หลงไม่หลงติดไปกับเขาเพราะว่าสติธรรมชัญญามันอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเข้าใจไหมเข้าใจครับเอาทวนกลับมาใหม่ที่จะได้รู้ว่าเข้าใจจริงไม่จริงก็ถ้ามันไม่มีสติเผลอเพลินหลงไปเรื่อยก็ดึงสติกลับมาครับอยู่กับพุทโธ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 ถ้าเกิดเผลอเพลินคิดไปอีกก็ดึงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ให้มีสติอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่โยมใหม่ครับมันมี2ขั้นตอนหลวงตาจะอธิบายขั้นๆมันมี2ขั้นตอนเหมือนน่ะขั้นตอนแรกเนี่ยคือขั้นตอนระดับพื้นฐานระดับเหมือนกับระดับพื้นฐานคือพุทโธพุทโธพุทโธพอขาดสติลืมพุทโธแล้วก็หลงไปคิดปรุงแต่งหลงเพลินไปเรื่อยเนาะเพลินไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพลินคิดไปเพลินปรุงแต่งไปก็มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาพุทโธมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็หลงนี่แหละลืมพุทโธแล้วก็ไปคิดปรุงแต่งเพลินไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มาอยู่กับพุทโธสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวพอมาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็หลงอีกหลงไปกับความคิดปรุงแต่งอีกหลงคิดหลงอะไรเพลินไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือเพลินไปโทรศัพท์คุยทั้งวันเพลินไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาให้มีสติสัมปชัญญะมันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือหายใจครับพุทหายใจออกโทต้องฝึกอย่างหนักอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานขั้นเบสิกขั้นปฐมขั้นอนุบาลขั้นมัธยมเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ขั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวพร้อมอยู่กับพุทโธพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็มันไม่ขาดสติไม่เหม่อเผลอเพลินในขณะที่ไม่ขาดสติเหม่อเผลอเพลินไปติดไปกับอะไรอ่ะรู้สึกตัวอยู่ว่าพุทโธพุทโธอยู่ให้สังเกตให้ดีๆว่าภายในจิตใจเนี่ยมันจะมีความคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งตลอดเวลาเกิดจากเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรไม่มีความคิดนึกตอนปรุงแต่งอันนั้นแหละแล้วก็ดับหายไปแล้วก็เกิดใหม่จากไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์
ปรุงแต่งขึ้นมาในขณะนั้นแล้วก็ดับหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับหายไปเป็นอยู่อย่างนี้แน่มันเกิดขึ้นมาสังขารน่ะหรือจิตสังขารในใจหรืออาการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรแต่สติธรรมจัญญาต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็สักแต่ว่ารู้สักแต่รู้จิตสังขารเนี่ยว่ามันเกิดมาจากไหนล่ะแล้วมันดับหายไปที่ไหนมันเกิดที่ไหนเห็นที่เกิดที่ดับของมันไม่ใช่ว่าไปไล่ตามความคิดไล่ตามอารมณ์หรือว่าไปไล่ดับความคิดอารมณ์สังเกตให้เห็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์ในใจเราว่ามันเกิดมาจากที่ไหนล่ะความคิดและอารมณ์มันต้องเกิดที่ใจและดับไปที่ใจเกิดที่ใจและดับไปที่ใจความคิดและอารมณ์มันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหรอกไม่ไปเกิดที่ท้องฟ้าไม่ได้เกิดที่ใต้ดินแต่มันเกิดที่ใจและดับไปที่ใจแม้แต่เราคิดถึงใครเช่นตัวเราอยู่นี่เราคิดถึงสามีที่บ้านคิดถึงภรรยาที่บ้านแต่ความคิดเนี่ยมันไม่ได้ไปอยู่ที่ภรรยาไม่ได้ไปอยู่ที่สามีหรอกมันเกิดที่ใจเรามันออกไปจากใจแล้วมันก็ดับหายไปที่ใจแล้วเราก็คิดถึงคนใหม่ต่อไปอีกแล้วมันก็ความคิดเนี่ยมันก็ออกไปจากใจแล้วมันก็หายไปที่ใจแล้วก็คิดขึ้นมาใหม่เหตุที่เห็นที่เกิดที่ดับของไอ้ความคิดอารมณ์หรือกิริยาหรืออาการที่เกิดขึ้นในทุกปัจจุบันเนี่ยเห็นที่เกิดที่ดับขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเราจะได้รู้ว่ามันเกิดที่ใจและดับที่ใจแล้วเราจะได้รู้ว่าใจอ่ะมันเป็นยังไงเมื่อเรารู้ที่เกิดที่ดับเราจะเห็นว่าความคิดและอารมณ์เนี่ยไม่มีแหล่งกำเนิดไม่มีจุดกำเนิดไม่มีสถานที่เกิดไม่มีที่อยู่ที่ตั้งของใจแต่มันเกิดมาจากความไม่มีอะไรเลยไม่มันเกิดขึ้นมาเปรียบเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นมาจากความว่างเลยเกิดขึ้นมาจากความว่างของธรรมชาติของจักรวาลมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากรูปลักษณ์ตรงไหนไม่ได้เกิดจากหัวไม่ได้เกิดจากหัวใจเนื้อไม่ได้เกิดจากลำไส้ไม่ได้เกิดจากม้ามตับปอดหัวใจไม่ได้เกิดเป็นฟ้าใต้ดินไม่ได้เกิดที่ผมขนเล็บฟันหนังความคิดนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันต้องเกิดที่ใจระดับไปที่ใจไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลมันก็จะเกิดที่ใจระดับที่ใจเมื่อเห็นที่เกิดที่ดับของมันชัดเจนด้วยใจแล้วจะรู้ว่าใจเนี่ยมันเป็นความว่างเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนดังอากาศและธาตุรู้ที่มันอยู่กับความว่างเนี่ยมันรู้ว่าเนี่ยใจมันเป็นความว่างใจมันเลยไม่ไปยึดไหลเป็นทุกข์เข้าใจไหมแต่โยมเนี่ยจะถึงขั้นที่เป็นมหาวิทยาลัย H1 ได้เนี่ยมันต้องสติธรรมจัญญาโยมต้องไม่ขาดจากเครื่องล่อเข้าใจป่ะนายพูดกลับใหม่ดิก็อันดับปฐมมัธยมนี่ก็คือต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดนะครับต้องมีสติแล้วก็พอมีสติแล้วขั้นต่อไปเนี่ยก็ต้องรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีแค่2สิ่งคือสิ่งเกิดดับกับสิ่งไม่เกิดดับแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยเราเผลอคิดไปอะไรต่ออะไรปุ๊บมันก็เป็นสิ่งเกิดดับมันก็กลับมาอยู่ที่ใจคิดไปที่ไหนมันก็เกิดจากใจแล้วมันก็ดับอยู่ที่ใจเกิดไปที่ใจก็ดับไปที่ใจอีกเพราะฉะนั้นก็สักแต่ว่ารู้กว่านู้นว่ามันคิดไปก็สักแต่ว่ารู้สักว่ารู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่ใจก็ดับที่ใจสุดท้ายก็จบที่ใจครับคุณตาอันนี้เป็นแค่ความจำเข้าใจมันต้องเห็นด้วยใจว่าครับอันนี้คือสัญญาใช่ใช่ใช่อันนี้มันที่โยมพูดนะมันคือมันเป็นสเต็ปหมายคือว่าเป็นขั้นตอนแต่จริงๆอ่ะโยมต้องสังเกตเอาว่าธรรมชาติของความคิดเนี่ยมันเกิดที่ไหนดับที่ไหนใจมันเป็นธาตุรู้มันรู้ว่าเราคิดอะไรเราปรุงแต่งอะไรใจเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ว่าเป็นความว่างมันเป็นธาตุรู้ที่รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏธาตุรู้ที่รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏเขาเรียกว่านิพพานดังนั้นเนี่ยมันต้องแยกให้ออกระหว่างว่ารู้กับคิดเราคิดอะไรแล้วก็รู้ไอ้รู้ที่รู้ว่าเราคิดเนี่ยคิดเราคิดอะไรเรามีอารมณ์อะไรมีทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองสบายใจไม่สบายใจมีกิเลสไม่มีกิเลสเนี่ยสงบไม่สงบเนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันได้แต่รู้เราว่าเป็นธาตุรู้มันอยู่ในเรามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแต่มันรู้เราตลอดแหละไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินหรือแอบคิดอะไรลามกอะไรไปปิดประตูคนเดียวซ่อนไว้ในที่ลับไม่ให้ใครรู้เราไปแอบทำแอบคิดแอบพูดกับกระทำอะไรในที่ลับที่มันไปมีเราไม่อยากให้ใครรู้ไปแอบซ่อนไว้เราแอบซ่อนยังไงก็ตามเนี่ยมันจะพ้นจากธาตุรู้ได้ไหมพ้นไม่ได้ครับเพราะมีตาวิเศษคอยแอบดูอยู่ครับเออธาตุรู้หรือใจเรานี่เนี่ยมันรู้เราตลอดไอ้ธาตุรู้หรือใจที่รู้เราตลอดเนี่ยเขาเรียกว่านิพพาน
แต่ถ้าเราไปรู้เนี่ยเราพยายามรู้มันจะมีกิเลสตัณหาในรู้มันจะยุ่งวุ่นวายมันจะปรับแต่งแก้ไขปวดหัวมากเลยมันจะกลายไปเป็นหลงคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่รู้เราแต่มันเอาเราอะเป็นผู้กระทําแล้วมันจะทุกข์มากต้องแยกให้ออกระหว่างว่ารู้ที่เราเนี่ยรู้เราคิดนึกตอนปรุงแต่งอะไรแล้วก็รู้เราถ้ารู้มันได้แต่รู้เราซื่อตรงไปตรงมาแต่ถ้าเราไปรู้เนี่ยจะปวดหัวมากเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เราก็อยากให้เป็นงั้นพอเป็นงั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นกิเลสตัณหาตลอดเวลาถ้าเราไปรู้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่รู้เราแต่เราเอาตัวเราไปรู้เข้าใจมั้ยเข้าใจครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเอาเราไปรู้ครับเออถ้าเราไปรู้เรารู้มั้ยล่ะรู้มั้ยว่าเรากําลังเอาเราไปรู้รู้ครับว่าตอนนี้เรากำลังเอาเราไปรู้ว่าไอ้ที่รู้ว่าเรากำลังเอาไปรู้เนี่ยมันคือนิพพานธาตุแต่ที่เราเนี่ยเอาเราไปรู้มันเป็นสังขารปรุงแต่งเราที่เราไปรู้เนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับแต่ที่รู้เราว่าเราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้อันนั้นเป็นธาตุรู้เราว่าเราไปรู้มันเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราไปรู้เนี่ยเราจะไปเป็นนั้นเลยเพราะเราไม่เห็นมันเราจะไปเป็นมันเพราะเราอย่างที่ฟินิกเขาว่าเมื่อเราไม่เห็นมันว่าเราเอาตัวเราไปรู้เราก็จะไปเป็นมันเลยไปเป็นคือเอาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปรู้แล้วเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นว่าเราเนี่ยเอาตัวเราไปรู้อันเนี้ยไอ้ธาตุรู้ที่มันเห็นว่าเราไปรู้เนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันคือนิพพานแต่ไอ้เราที่เอาเราไปรู้ในปัจจุบันขณะนั้นมันเป็นสังขารเกิดดับรู้สึกงงตรงนี้โยมงงเนาะเพราะว่าโยมยังไม่เห็นน่ะหลวงตาพูดไปก่อนมันเลยงงไม่เข้าใจอย่างเลยจับเลยมันเป็นทางไว้ก่อนนะโยมปฏิบัติแล้วโยมจะค่อยๆเข้าใจเดี๋ยวต้องไปปฏิบัติก่อนนะมันต้องรู้ด้วยการปฏิบัติจริงๆเหมือนกับว่ามันคล้ายๆเป็นคู่แฝดกันน่ะหลวงตาเปรียบนะมันเป็นคู่แฝดเป็นคู่แฝดที่ไข่ใบเดียวกันเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นผู้ชายก็ผู้ชายด้วยกันคือเป็นคู่แฝดเหมือนน่ะออกมาเป็นผู้หญิงคู่กับผู้ชายคู่เป็นแฝดเหมือนแล้วหน้าตามันเหมือนกันทุกอย่างเลยไอ้ความที่เราเอาตัวเราไปรู้แล้วตัวเราหลงคิดเนี่ยกับที่รู้ว่าเรากำลังคิดเรากำลังเอาตัวเราไปรู้แล้วเรากำลังคิดอะไรเนี่ยไอ้ที่รู้เรากับเรารู้เนี่ยมันเหมือนคู่แฝดถ้าเราสังเกตไม่ดีๆเนี่ยเราก็จะจำสลับคนแล้วเราก็จะหลงแล้วก็ถ้าเราไปอยู่กับไอ้ที่เราไปรู้แล้วก็เราไปคิดอันนี้จะอยู่กับทุกข์ถ้าอยู่กับรู้ที่รู้เราเนี่ยมันจะพ้นทุกข์เพราะแฝดสองตัวเนี่ยอันหนึ่งเป็นตัวทุกข์อีกอันหนึ่งมันจะพ้นทุกข์แต่มันเหมือนลงตาเปรียบเหมือนมันเป็นแฝดแท้ที่มันเป็นหน้าตาเหมือนกันมากเลยไข่ใบเดียวกันมันเลยแยกออกยากว่าอันไหนอ่ะมันของเป็นพี่เป็นน้องและแต่มันไม่พ้นการสังเกตไปได้พอเราสังเกตบ่อยๆอ่ะก็จะสังเกตออกว่าคนไหนคือคนพี่คนไหนคือคนน้องเหมือนเด็กสองคนที่มาตอนเช้าเนี่ยที่มาที่นี่บ่อยๆคือเกรดกับแกรนน่ะเกรดกับแกรนคนพี่ชื่อเกรดคนน้องชื่อแกรนเขายิ่งตอนเด็กๆยิ่งเหมือนกันมากเลยแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นพี่เป็นน้องเขาเป็นแฝดแท้แล้วก็เมื่อเรามาใส่บาตรก็มาพร้อมกันแล้วก็ครูบาที่ไปด้วยท่านก็จะงงของคนไหนเนี่ยเป็นถ้ามาคนเดียวจะถามนี่เลยคนนี้คนพี่หรือคนน้องคนนี้เกรดหรือแกรนจะถามเรื่องมาคนเดียวแต่ถ้ามาพร้อมกันสองคนนั่งก็จะสังเกตเอาว่าคนไหนเป็นพี่เป็นน้องก็จะยังเสียไม่ออกเลยขนาดเป็นพี่กับน้องแล้วมาพร้อมกันยังเสียไม่ออกคิดดูเถอะแล้วนี่มันสังเกตด้วยตาเนื้อนะไอเอาเราไปรู้แล้วก็ปรุงแต่งกับรู้เราเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่ปรากฏโอ้โหมันใกล้เคียงกันมากเลยรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจไม่ได้เหมือนเห็นตาเห็นนี่มันจะยังแยกยากนี่มันต้องรู้ด้วยใจที่เมื่อกี้โยมก็ถามมาโยที่เขาถามว่าเราจะแยกไงระหว่างเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแยกธรรมชาตินี่ออกจากกันได้แยกเนี่ยไอ้ที่รู้เรากับเรารู้เนี่ยมันต่างกันนะแต่มันอ่ะมันต่างกันแต่มันเหมือนคู่แฝดเทียมคู่แฝดแท้ที่มันเหมือนกันมากถ้ารู้เราเนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุแต่ถ้าเราไปรู้เนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นตัวเราเป็นสังขารเกิดดับแต่ถ้าธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยไม่เกิดไม่ดับมันเป็นธรรมชาติของพุทธะไม่ปรากฏรูปลักษณ์ไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏที่อยู่ที่ตั้งมันรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรปรากฏแต่ธรรมชาติที่เอาเราไปรู้มันจะเป็นความปรุงแต่งแล้วมันจะมีกิเลสตัณหาในรู้มันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานที่เป็นกิเลสมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นปฏิจจสมุปบาทงั้นถ้าเราแยกไม่ออกทุกปัจจัยนาว่าเราไปรู้แล้วเราก็คิดกับรู้ว่าเรากำลังคิด
เรากำลังเอาตัวเราไปรู้ถ้ารู้ซะแล้วมันก็ไม่หลงไม่เป็นเพราะมันเห็นซะแล้วว่าเอาตัวเราไปคิดเอาตัวเราไปรู้ถ้าหลงว่าเห็นว่าเราหลงแบบเนี้ยไอ้ผู้เห็นเราเนี่ยมันก็จะเป็นรู้แต่ไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นปรุงแต่งเกิดดับเองเป็นสังขารเกิดดับอันเนี้ยมันต้องฝึกต้องฝึกแล้วเห็นเองจริงๆด้วยใจรู้ด้วยใจญาณเห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปที่เมื่อกี้โยมนายเจ้าถ่ายก็ถามเราว่าญาณเห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปมันเห็นยังไงโยมต้องฝึกอย่างหนักนะแล้วโยมเนี่ยฝึกก็ไปฝึกเนี่ยต่อหน้าเจ้าขาวเนี่ยแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องล่อไว้อย่าให้ขาดสติสัมปชัญญะขาดแล้วก็โยมก็เห็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์ถ้าโยมสติสัมปชัญญะโยมอยู่กับเครื่องล่อต่อเนื่องโยมก็จะไม่หลงติดไปกับความคิดและอารมณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่รู้เข้าใจไหมแล้วโยมก็จะพบธาตุรู้ขอบคุณมากครับหลวงตาครับ